ปัจจุบันจะลงทุนในบริษัทไหนก็ต้องดูข้อมูลตัวเลขงบการเงินของบริษัทนั้นใช่ไหมล่ะครับแต่ในสภาวะที่ตลาดหุ้นผันผวนขนาดนี้เราต้องมั่นใจว่าลงทุนไปแล้วเงินทุนไม่หายกำไรไม่หดซึ่งจะหาหุ้นให้ตอบโจทย์นี้ได้แค่ดูตัวเลขในงบการเงินอย่างเดียวคงไม่พอแล้วแล้วจะต้องดูยังไงล่ะเรามาดูตัวอย่าง2บริษัทนี้กันครับบริษัท A มีรายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่มีข่าวเสียหายจากการใช้แรงงานเด็กจ่ายค่าแรงลูกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมทำให้ลูกค้าพร้อมใจกันแบนสินค้ารายได้ของบริษัทเลยลดลงอย่างมากและราคาหุ้นตกในที่สุดส่วนบริษัท B ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างสินค้าบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าทำให้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นรายได้ของบริษัทเลยเติบโตต่อเนื่องพอจะเห็นความแตกต่างของทั้ง2บริษัทนี้แล้วใช่ไหมล่ะครับถ้าเราจะลงทุนโดยดูแค่ตัวเลขในงบการเงินอย่างเดียวก็คงไม่พอที่จะทำให้เงินทุนของเราปลอดภัยได้ในระยะยาวจึงต้องดูข้อมูลด้านอื่นประกอบด้วยแต่กว่าจะไปหาข้อมูลมาได้ว่าบริษัทไหนที่ทำธุรกิจได้ดีไม่มีปัญหาน่าลงทุนก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรในการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อมาวิเคราะห์ประกอบกันเพราะฉะนั้นต้องนี่เลย Set ESG Ratingsตัวช่วยที่จะทำให้เราสกรีนหุ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการดูข้อมูลทางการเงินของบริษัท Set ESG Ratings คือเรตติ้งที่จัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมาจากการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของแต่ละบริษัทจดทะเบียนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลหรือที่เรียกสั้นๆกันว่า ESGSet ESG Ratings จะช่วยให้นักลงทุนอย่างเราๆสามารถเปรียบเทียบข้อมูล ESG ของแต่ละบริษัทเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นการคัดเลือก Set ESG Ratings ต้องเข้มข้นมากเลยครับโดยตลาดหลักทรัพย์จะคัดเลือกบริษัทที่มีคุณภาพผ่านการประเมินทั้ง2ด่านนั่นก็คือด่านแรกต้องมีคะแนนที่ประเมินจากข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน ESG อย่างน้อย 50% ในแต่ละด้านซึ่งจะสะท้อนว่าบริษัทได้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าไม่เอาเปรียบลูกจ้างและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนรอบข้างรวมถึงทำธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้นอกจากนี้บริษัทจะต้องฝ่าด่านที่2คือต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์เช่นมีกำไรสุทธิอย่างน้อย3ใน5ปีล่าสุดไม่มีการซื้อขายที่ผิดปกติไม่ส่งงบการเงินล่าช้าหรือไม่ถูกทางการลงโทษในประเด็น ESG พอผ่านทั้ง2ด่านนี้ไปได้จึงจะถือว่าบริษัทมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน Set ESG Ratings ครับ Set ESG Ratings แบ่งเป็น4ระดับระดับแรกคือ Triple B หมายถึงบริษัทได้คะแนนรวมตั้งแต่50ถึง64คะแนนขยับขึ้นไปคือระดับ A มีคะแนนรวมตั้งแต่65ถึง79คะแนนระดับ Double A คือ80ถึง89คะแนนและระดับที่ดีที่สุด Triple A หมายถึงบริษัทได้คะแนนรวมตั้งแต่90ถึง100คะแนนวิธีใช้เซต ESG Ratings ก็ง่ายๆเลยจากที่เราต้องไปดูข้อมูลบริษัทจากหลายแหล่งเปรียบเทียบกันเพื่อเลือกลงทุนสามารถใช้เซต ESG Ratings ก็พอจะรู้ข้อมูลเบื้องต้นได้แล้วว่าบริษัทไหนทำเรื่อง ESG ได้ดีเห็นไหมล่ะว่านอกจากใช้งานง่ายแล้วยังช่วยประหยัดเวลาของเราได้อีกด้วยส่วนนักวิเคราะห์ก็สามารถนำเซต ESG Ratings ไปใช้ได้หลายวิธีเช่นนำไปประเมินมูลค่าหุ้นหรือนำไปใส่ในบทวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลแนะนำการลงทุนให้แก่ลูกค้าฝั่งบริษัทจดทะเบียนเองก็ได้ประโยชน์จากการประเมินเซต ESG Ratings เหมือนกันนะเพราะถ้าบริษัทได้เรตติ้งสูงนักลงทุนก็จะเชื่อมั่นและอยากลงทุนในบริษัทนั้นแต่ถ้าบริษัทยังได้เรตติ้งไม่สูงก็สามารถใช้เซต ESG Ratings เป็นตัวชี้วัดเปรียบเทียบหรือเป็นเบนช์มาร์กในการพัฒนาบริษัทต่อไปได้นักลงทุนสามารถเข้าไปดูเซต ESG Ratings ของบริษัทต่างๆได้ที่เว็บไซต์ Settrade www.settrade.com โดยกดเมนูหุ้นเมนูข้อมูลหุ้นยั่งยืนแล้วเลือกผลการประเมิน ESG แค่นี้นักลงทุนก็จะเห็นเซต ESG Ratings ได้อย่างสะดวกเลยครับโลกการลงทุนทุกวันนี้มีความเสี่ยงมากมายนักลงทุนต้องดูข้อมูลให้รอบด้านเซต ESG Ratings เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้นักลงทุนอย่างเราๆมีข้อมูล ESG ประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่าลืมมาลองใช้ตัวช่วยดีๆอย่างเซต ESG Ratings ดูนะครับ